สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับกลับมาพบกับแอดกล้องกันอีกเช่นเคยวันนี้เราอยู่กับเกมที่มีชื่อว่าสามก๊กโมเอะ wow. มันเป็นเกมจะว่าไงดีอะมันเอาสามก๊กมาตีความใหม่ให้มันกลายเป็นเหมือนแอนิเมชันการ์ตูนหลุดมาจากญี่ปุ่นเลย wow. เสียงพวกเสียงพากย์อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นบนหน้าจอนี่นะครับโอ้โหมาเต็มแอนิเมชันอาร์ตเวิร์กมาแบบสวยหล่อในแบบที่เราไม่เคยสัมผัสกับเกมสามก๊กมาก่อนเลยซึ่งมันก็ถือว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่ดีนะผมรู้สึกว่าเล่นเกม3โกมันค่อนข้างเยอะเพิ่งเคยเจอที่เอามาตีดูดิโอ้โหสกิลคอมโบน่ารักน่ารักครับสงกรานต์ซีนแบบนี้แปลกตาดีเหมือนกันนะครับแน่นอนว่ามันมาในรูปแบบเกมที่เป็นเกม RPG นั่นแหละก็คือสะสมตัวละครแล้วเราก็พัฒนาตัวละครไปเรื่อยๆแล้วก็เอามาจัดทีมเป็นแบบแนวสไตรซี่นิดๆแล้วก็ตะลุยด่านนะครับท่านผู้ชมซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนะครับไปดูซิว่าการเปิดกาชาในเกมนี้เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับคือผมเนี่ยวันนี้กะมาเปิดกาชาล้วนๆเลยผมมีโอกาสสุ่มร้อยกว่าครั้งเดี๋ยวเราจะมาดูซิว่าตัวละครระดับ UR ที่เป็นระดับสูงสุดเนี่ยมันจะออกมาสักตัวมาเห็นเขาบอกว่าเรทดรอปของมันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1-2% นะฮะก้องไก่ผู้พิชิตเขาเรียกว่าไงเกมกาชามาแล้วทั่วล่านะครับวันนี้กับเกมสามก๊กโมเอะเราจะทำได้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องมาดูชมกันคือทีมงานเขาแอบบอกมานะบอกว่าความจริงแล้วตัวละครระดับ SR ที่รองลงมาเนี่ยมันก็เล่นได้นะแล้วก็เป็นตัวละครที่เรารู้จักกันดีอย่างเช่นจูลงจูเลิ่งอะไรแบบเนี้ยแต่ว่า UR เนี่ยแหละครับคือสิ่งที่เราเป็นเป้าหมายในวันนี้นะครับเนี่ยครับอย่างเช่นซุนเซ็กอย่างเช่นใครอะพวกแบบเล่าโป่งเล่าปีอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าลีโป้อย่างเงี้ยอันนี้คือเป้าหมายของเราวันนี้ซึ่งแน่นอนว่าเราต้องเอาให้ได้ครับท่านผู้ชมคือผมกะมาเพื่อพิชิต UR ให้ได้ในวันนี้มาดูกันนะครับว่าเราจะทำได้หรือเปล่าปะลุยเอาล่ะท่านผู้ชมถึงเวลาที่เราจะมาเปิดกาชากันนะครับกาชาเกมนี้นะครับบอกเลยว่าเรียกว่าน่าโดนมากเพราะว่าเห็นเขาบอกว่า UR เนี่ยมัน 2% ครับ 1-2% คือมันท้าทายเซียนกาชาอย่างผมมากเลยนะครับเรียกได้ว่า oh, no. ปกติแล้วเนี่ยเวลาดูเกมเนี่ยไม่ค่อยมีใครกล้าให้ผมเปิดกาชานะครับเกมนี้เขาบอกว่าเขาเชื่อมั่นในตัวผมนะฮะแน่นอนว่าในเมื่อเขาเชื่อมั่นครับผมจะจัดให้เขาดูครับว่า 2% เนี่ยมันไม่ยากเกินไปสำหรับก้องไก่แล้วนะฮะมาดูก่อนนะฮะว่า UR มันมีตัวอะไรบ้างครับ 2% มีกวนอูสุดหล่อนะฮะอ่ะมีถ้าพี่กวนอูผมชอบเกมนี้ตรงนี้แหละนะด้วยความที่ว่ามันทำตัว3ก๊กมาเป็นแบบหน้าตาหล่อเหลาแบบตัวการ์ตูนญี่ปุ่นแบบเท่ๆในอนิเมะหมดเลยเนี่ยดูเพลินจริงๆโอ้เล่าปีนี่อย่างเก๋อ่ะมีเล่าปีนะมีใครอีกซุนโฮกอยู่อาเหมือนกันนะครับซุนเกียนคุณพ่อนะฮะซุนเซนะฮะซุนเซก็คุณลูกโอเคแน่นอนว่าลิโป้พ่อหนวดแมลงสาบเกมไหนไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนนะครับหนวดแมลงสาบนี่เรียกว่าซิกเนเจอร์จริงๆแต่เกมนี้นี่หล่อเหลาผิดปกติแล้วเอาดีเอสอาร์ละเดี๋ยวหุยจูโลกนี่ก็เอสอาร์เหรออ๋อนึกว่าจะเป็น UR ซะอีกโอเคเอาล่ะผมว่านะมันถึงเวลาแล้วครับท่านผู้ชมที่เราจะต้องพิสูจน์แล้วล่ะว่า 2% ของเราเนี่ยเราทำได้นะผมมีโอกาสอยู่กี่ครั้งวะเนี่ยประมาณ95โลใช่ไหมทำได้ไหมครับท่านผู้ชมคิดว่าทำได้ไหมฮะเดาไว้ก่อนนะเดาไว้ก่อนนะเดาไว้ก่อนแล้วไปคอมเมนต์ข้างล่างนะท่านผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาดูนะตอบถูกมีรางวัลหรือเปล่าไม่มีนะฮะเรียกว่ารู้ดวงแอดกล้องอย่างนี้ดีกว่าอ่ะว่าแล้วนะท่านผู้ชมเราไปดูกันเลยดีกว่าเราจะทีละครั้งก่อนไหมเฮ้ยเริ่มปอดแหกจู่ๆก็ใจเริ่มแป้วอ่ะลองดูสักทีนึงนี่นะครับเปิดกาชาเกมนี้ก็จะตีไปครับแค่หัวไปชึบโอ้โหพวกได้ชิ้นส่วนเองเหรออ่ะลองอีกทีแล้วกันนะลองทีละทีก่อนหัวไปหัวเตี้ยหุยเอสอาร์อยู่นะเอสอาร์อยู่แต่ว่ามันมีโอกาสออกเป็นตัวด้วยนี่ไปครับหัวอีกครับหัวเข้าไปเฮ้ยแค่ SR โอ้โหไอ้เราก็โอ้ได้มาเป็นตัวแบบนี้นี่เองโอเคเรารู้แล้วได้มาแบบนี้นะโอ้ตอนแรกแบบ SR เฉยๆนะเกมนี้ต้อง UR นะอันนี้อะไรเนี่ยปันฮกนะครับเป็นทำดาเมจหมู่ทำให้ศัตรูอ่อนแอทั้งสนามสร้างดาเมจเกี่ยวกับศัตรูแถวด้านหน้าทั้งหมดเป็นการลดแถบเป้าหมายโอเคเป็นตัวดีบัฟนั่นเองโอเคได้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีท่านผู้ชมเละมันต้องอย่างนี้แน่นะค่อยๆครับค่อยๆเพิ่มนะครับโอ้หัวอยู่เฮ้ยเอสอาร์มาแ
น่ารักเหลือเกินเอาแล้วว่ามันเริ่มมาว่ะมันเริ่มมาแล้วครับท่านผู้ชมมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเลยฮะมันเริ่มมาแล้วครับผมอย่างนี้แสดงว่ามันเริ่มไต่ระดับเห็นไหมตอนแรกมัน SR ก่อนเว้ยแล้วมันเริ่มมา UR เว้ยมันเริ่มมา UR เอ้ยไม่ใช่ UR พูดผิดมันเริ่มมา SSR นะครับซานาเมกับตูด้านหน้าทั้งหมดโอเคผมขวัญทั้งสนามแต่น้องน่ารักมากเลยอ่ะดูเป็นแวมไพร์มากเฮ้ยเห็นป่ะมันเริ่มดีขึ้นมาเรื่อยๆขวด UR เดี๋ยวก็มาแล้ว 2% มันไม่เกินกับลองแบบ10ทีบ้างผมอยากรู้ว่า10ทีเขาบอกการันตีขุนพลตัวนึงเลยนะจัดไปครับขวดดูนี่ได้อะไรฮึบฮึบโอ้โหแฮหัวตุ้นนะอันนี้คือการันตีหรือเปล่า SR แต่ก็โอเค SR ก็ยังใช้ได้นะแฮหัวตุ้นนี่ก็อุ๊ยใส่หน้ากากมาอย่างนี้นี่โคตรเท่ได้ชิ้นส่วน UR บ้างไหมเนี่ยยังไม่ได้เลยเหรอมัน 2% เขาบอกว่ามัน 1-2% เว้ยยากอยู่เหมือนกันนะลองไปเปิดทีละใบไหมผมมีความเชื่อมั่นกับการเปิดทีละใบครับท่านผู้ชมไปฮะไปอู้ดอู้ดฮึบลีหลิงฉีเป็นตัวนี้เป็นตัวละครที่ผมชอบมากนะลูมิโป้นะครับเกมนี้ก็ทำโมเดลมาสวยมากเลยเดี๋ยวขอดูซิใช่ไหมลีหลิงฉีเป็น SSR ใช่ไหมฮะใช่ไหมรู้สึกจะใช่ลีหลิงฉีเป็น SR เนี่ยโคตรเท่เลยอะอยากได้มากอยากได้มากขอได้เป็นตัวๆเลยได้ไหมขอได้เป็นตัวๆเลยจะแหลมมากนะครับไม่ต้องได้ UR กันเพราะตอนนี้ขอ SR ก่อนเฮ้ยแต่มันก็ไม่แน่เหมือนกันนะก้องไก่อาจจะปลดล็อก achievement UR ก็ได้ต้องมาครับมันต้องเอามาเอาไปเรื่อยๆครับจะมีโอกาสตั้ง78ครั้งก็โทรระดับก้องไก่ 2% มันต้องไอสู่จู้ว่ะ SR โอเคครับอยากได้สาวๆอ่ะถ้า SR นี่กับ SR นี่ขอสาวๆได้มั้ยสาวๆเฮ้ยแฮวเวียนเฮ้ยเลทเอสอาร์นี่ถือว่าโอเคอยู่นะท่านผู้ชมไม่แย่เลยฮะผมว่าตัวเอสอาร์ก็เก่งแล้วนะแค่ความหล่อเหลาของแฮวเวียนนี่อันนี้เป็นเทพธนูนะฮะอยู่เกมไหนไม่ว่าไปอยู่ในเกมไหนนะแฮวเวียนธนูตลอดยูเฮ้ยลิลิฉีมารัวๆเลยว่ะสงสัยน้องจะรักเราจริงๆมาไม่มาเป็นตัวเก็บชิ้นส่วนน้องก็ได้เออชึบโอ้แฮวตุ้นหนูเราได้ตัวมาแล้วอะฟาดไปห้องตรงรัวๆไปครับรัวๆไปรัวๆไปจัดเชิญอุ้ยเสียวเกี้ยวเป็นอะไรน้องน่ารักเสียวเกี้ยวมาแล้วโอเคอุ้ยรำพัดเหินไปหาอุ้ยน้องน่าอุ้ยดูตาเดียวน่ารักโมเดลน่ารักจังเลยอ่ะทำอะไรได้บ้างมีโอกาสสุ่มเพิ่มความโกรธให้เหมือนคนฝ่ายเราโอเคเพิ่มเกจนะครับแล้วก็เพิ่มแอคแท็กเดฟอัตราบาอุ้ยเยอะจังวะอุ้ยนี่ตัวบัฟเลยนะเนี่ยเพิ่มความโกรธและสถานหมู่แหลมมากๆโอเคครับผมน่าจะได้แกนหลักของทีมที่ดีขึ้นใช่ไหมเอ้ยถือว่าแหลมไปครับผมฟาดไปเลยละจับโอ้โหเอสอาร์เทียวหุยมาอีกตัวครับผมเฮ้ยเอสอาร์นี่มาเยอะแล้วอะขอยูอาร์บ้างได้ไหมพี่โอ้ยูอาร์ pleaseยูบังทอง SR สกิลหมู่สุ่มลดความโกรธโอเคลดความโกรธแต่ผมเนี่ยตอนนี้โกรธแล้วจกหยงโกรธแล้วนะขอยูYou are make the dream realityMake the dream reality ต้องทำความฝันให้เป็นจริง You are ของเราจับมาสักหัวโตหัวโตเกมนี้เป็นสาวน้อยนะโคตรแบ๊วเฮ้ยทำไมเริ่มเกลือเมื่อกี้ยังออกรัวๆอยู่เลยฟาดไปรัวๆไปค่ะฟาดไปอีกรัวอีกไม่มาก็เอาอีกวิ่งไปโอ้โหพี่อุยกายครับซิกแพคมาแบบซิกแพคมาเต็มมากคือยังไงดีเนี่ยมันต้องมีสิมันต้องมีศรัทธาท่านผู้ชมต้องมีศรัทธาชีวิตคนเรานะเปิดการทายอ่ะสุดท้ายมันต้องอยู่ที่ศรัทธาของเราเอ้ยลิงฉีอะมาจนครบอ่ะเอ้ยโอ้โหนู้นๆอยู่อ่ะเอสอาร์ต่างโต๊ะโอ้โหพุงพุ้ยไปเสียพี่โอเคเอสอาร์ก็ยังดีโอ้โหนี่มันอะไรเนี่ยพ่นพิษเหรออ๋อไดเมจเป็นด้านหน้าแล้วก็ไอเนี่ยฮิตหมู่ใช่ไหมครับ
โอเคโอเคได้ตัวใหม่ก็ถือว่าโอเคโอ้เตียวเลี้ยวเมื่อไหร่จะยูอายูอาร์มันจะแสงสีอะไรอย่างนี้ต้องเลยสปินสปินสปินอาราวอันนี้ทำในเมทในขอบเขตทำให้ว่าหมายหวาดกลัวเป็นหมู่นะฮะเดี๋ยวจัดไปจัดไปฟาด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 มามามาเหอะมาเหอะได้โปรดยูอา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 ไม่มาอีกเหรอต้องมาแล้วเมื่อไหร่จะมาวะเนี่ยฮึชะนี่จะเล่นใหญ่ไปไหนเนี่ยเหมือนจะเล่นใหญ่เกินไปแล้วเลี้ยวๆฟาอีกฟาไปฮึบเริ่มเจือนต่อแท้อย่าท้อถอยครับผมแล้วอุ้ยทิวซีสวยมากเออก็โอเคแล้ววะอย่างน้อยก็ได้อุ้ยตัวนี้ยังกับเจ้าหญิงอ่ะโอ้ยงามมดจริงๆเฮ้ยก็ได้อยู่นะถือว่าได้ไอซ่าตัวใหม่ได้ครับฟาดไปยูผมเชื่อว่า 1% ถึง 2% เนี่ยมันไม่เกินกำลังผมหรอกมันต้องมาแน่นอนขอลอง10ครั้งบ้างไหมไปครับฮึส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 อุ้ยสาวมาเดียวเลี้ยวอยากได้ตัวใหม่งาฮึบอีกตัวนึงโอ้โหจกหยงจกหยง2ตัวโถเอ้ยผมกลับไปทีละครั้งดีกว่านะคือมันจะมีการันตีอยู่นะครับว่าจำนวนประมาณกี่ครั้งแล้วก็ได้เป็นในส่วนของขุนพลแน่นอนแบบไม่ใช่ชิ้นส่วนอะออกมาเป็นตัวขุนพลเลยแต่ว่ามันก็ไม่รู้จะออกระดับอะไรนะอุ้ยเตียวเซียนมา5เศษคนสวยขอเตียวเซียนได้ไหมอยากได้คนสวยอะ ASR สวยๆก็ยังดีหนุ่มๆเยอะแล้วเนี่ยได้โปรด You are ความฝันมันต้องเป็นจริงโอ้ยหัวหยงอ่ะโถเอ้ยลีลินฉีนี่รับรองว่าชิ้นส่วนโคปาบอกเลยน้องมาแน่นอนผมยังมีความเชื่อมั่นครับว่าผมทำได้โอ้ตันโฮอีกแล้วเหรออีกแล้วเหรอครับพี่อยากรู้จังเลยอ่ะเวลาคนเขาได้ดูอาร์นี่เขาจะดีใจแค่ไหนนะมันต้องเท่มากๆแน่ๆเลยอ่ะมันจะแบบแสงอลามตาจอเลยป่ะผมจะได้เห็นไหมเนี่ยเฮ้ยจัดเฮ้ยจัดเฮ้ยโอ้ยให้หัวเอียนอีกแง่วง่าขอร้อง20โรสุดท้ายเรายังมีเหมือนไข่เหลือป่ะน่าจะมีอยู่นะฮึบไปครับไปฟาดอีฟาดยูอาร์ได้โปรดผมเชื่อมั่นใน 1% ใน 1% 2% เราต้องมีศรัทธาท่านผู้ชมศรัทธามันต้องมีแล้วอยู่อาร์มันจะมาเฮ้ยโหฮ่องกงอ่ะโอ้โหเป็นลุงถือธนูสร้างดาเมจแก่ขุนพลไกลสุดด้านหน้า1ตัวทำดาเมจกระจายอ๋อยิง1เป้าแล้วก็น่าจะมีมึนด้วยคือ SR ที่ออกเรื่อยๆนะท่านผู้ชมถือว่าเลทโอเคสำหรับ SR โอ้ซ่โลโซอีก7โลครับเฮ้ยผมยังมีศรัทธาอยู่ท่านผู้ชมมันอาจจะมาสุดท้ายเลยก็ได้นะใครจะไปรู้มันจะแบบสุดท้ายท้ายสุดหรือเปล่าฟาอิบฟาดฟาดได้โปรดสวย
เอี่ยมน่ารักมาเชียก็โอเคอ่ะน่ารักดีนะไปครับไปอีกไปอีกโอ้โหไม่มามีใครอยู่มีใครเอาต่อไหมต่อดีครับแต่รออะไรอยู่ล่ะไปครับไปฮะไปชมเฮ้ยเดี๋ยวซีสวยมากเรียกว่าคนนางเอกพาลิโป้มาหาด้วยได้ไหมอ่ะไหนๆก็เตียวเซียนมาแล้วอ่ะอุ้ยสวยมากเลยอ่ะโอ้ยอย่างกับจิ้งจอกเก้าหางเราส่งทำให้ขุนพลชายด้านหน้าหนึ่งตัวลุ่มหลงยังอ่อยลุ่มหลงนี่คือการเป็นพวกเราช่วยเราตีใช่ไหมสุดยอดบางทองไฮสูจู้ฮึบเตียวครับยังไม่มาอีกทีนึงอ่ะศรัทธาต้องมีครับผมฮึบชึบโอ้ม้าเฉียวก็เท่ดีอ่ะซานาเมจแกคุณพลที่ไกลที่สุด1ตัวอ๋อซานาเมจเดี๋ยวตัวหลังแล้วแทงหลังนั่นเองไทสูจู้ยังไม่มาหมดยังเนี่ยได้อีกครั้งเดียวท่านผู้ชมรวมๆกันนี่มันกี่โลแล้วนะเมื่อกี้95บวก20นะฮะ95บวก20เป็น115คิดเลขไม่ค่อยออกตอนนี้สมองเบลอโอ้ยต้องมีศรัทธานี่ๆๆเราก็พยายามแล้วนะมันมีอยู่จริงเนอะมันมีสิมันต้องมีผมเชื่อมั่นน่ะสักตัวได้ไหมขอลิโป้ได้ไหมเตียวเซียนมาแล้วเนี่ยไปล่อทำให้ศัตรูไอ้ผู้ชายลุ่มหลงผู้ชายลุ่มหลงเร็วผู้ชายลุ่มหลงลุ่มหลงนี่ไงหูแดงอลาวมาเลยโอ้โหสุดท้ายนี่สินะทำให้ผู้ชายลุ่มหลงโอ้ยูอามันมีอยู่จริงอะผมดีใจมากเลยท่านผู้ชมโอ้ยอยากให้เห็นหน้าผมตอนนี้จังเลยหรือผมดีใจมากงอโคเทอันนี้ตัวซัพพอร์ตเนอะโอ้ยสุ่มฮิวคุณพลสามตัวเพิ่มโลกอมตะด้วยอุ้ยมีฮองตงมาอีกตัวแถมเอสไอตัวอุ้ยเอสากัมเลงโอ้โหมารัวๆแพ็คนี้โอ้แพ็คนี้โคตรเท่ป่ะโอ้แล้วคนพบไปนะครับว่า UR มันมีอยู่จริงว่ะเอ้ยทำได้ด้วยเว้ยกิโลสรุป125โลก็ประมาณก็ 1% นะนะก็ตามเรทอยู่ก็ตามเรทอยู่โอ้โหคิดว่าจะไม่ได้ซะแล้วนะแต่ผมก็ทำได้แล้วท่านผู้ชมก็สำหรับใครที่สนใจสัมโปรโมเอทนะครับลิงก์ดาวน์โหลดนะฮะใส่ไว้ให้ในรายละเอียดของคลิปนี้แล้วนะครับโหลดมาเล่นด้วยกันได้นะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับนี้ไอ้ก้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมฝากกดไลค์ซับสไครบ์ด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย